ล่าสุดนี้ค่ะทางคุณอีลอนมัสก์นะคะเจ้าของเทสลาก็เลยมีการส่งมอบความช่วยเหลือคุณผู้ชมมีการจัดส่งดาวเทียมอินเทอร์เน็ตชื่อว่า Starlink ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศแล้วนะคะเพื่อที่จะส่งมอบความช่วยเหลือทางด้านการสื่อสารเบื้องต้นไปให้กับชาวยูเครนค่ะไปดูการส่งมอบความช่วยเหลือครั้งนี้ของคุณอีลอนมัสก์กันนะคะเป็นผู้ก่อตั้งเทสลาแล้วก็ SpaceX มหาเศรษฐีอันดับ1ของโลกมีการส่งดาวเทียม Starlink ไปช่วยสนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็การสื่อสารของยูเครนให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติอีกครั้งนะคะตามคำร้องขอของรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลของยูเครนนั่นเองด้วยเมื่อวันอาทิตย์หรือว่า27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะคุณมาร์กได้ทวิตข้อความนะคะบอกว่าตอนนี้ Starlink ได้ให้บริการในยูเครนแล้วค่ะแล้วก็มีดาวเทียมอีกหลายดวงเลยที่กำลังอยู่ระหว่างเดินทางมาโดยถือว่าเป็นการทวีตตอบกลับคุณมิคาอิลเฟโตรอฟนะคะที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลของยูเครนที่ได้ทวีตข้อความก่อนหน้านี้ค่ะขอให้อีลอนมัสก์เนี่ยให้ความช่วยเหลือทางด้านระบบสื่อสารแก่ยูเครนหน่อยค่ะซึ่งทั้งนี้คุณผู้ชมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในยูเครนเกิดปัญหาหนักนะตั้งแต่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีของรัสเซียค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้และตะวันออกของประเทศที่ก่อนหน้านี้ก็สู้รบกันอย่างหนักนะจนทำให้กระทบต่อการสื่อสารและการใช้งานที่สำคัญภายในประเทศค่ะคือสำหรับโครงการ Starlink เนี่ยเป็นบริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียมของ SpaceX นะคะที่มุ่งมั่นสร้างเครือข่ายดาวเทียมขนาดเล็กกว่า 2,000 ดวงทั่วโลกเลยค่ะสร้างเครือข่ายให้บริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียมไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วโลกซึ่งเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ยากอันนี้มันก็จะง่ายหน่อยนะคุณผู้ชมส่วนสถานการณ์ตอนนี้หลายคนก็จับตาไปเหมือนกันตอนนี้ยังนิ่งนอนใจไม่ได้นะการสู้รบยังมีอยู่บ้างนะคุณผู้ชมแต่ก็ยังมีข่าวดีเพราะว่ามีการพูดคุยว่าเดี๋ยวจะมาเจรจากันนะที่เบลารุสเดี๋ยวก็ติดตามกันถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ทั่วโลกต้องจับตาอีกหนึ่งสถานการณ์ในยุคปัจจุบันใช่ค่ะและสำคัญมากๆด้วยนะเรื่องของการสื่อสารนะคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ